ครับผมเองนะฮะวันนี้เป็นวันที่16กันยาเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเอาโพสต์อิดอันใหญ่แปะตรงหน้าจอของผมว่านี่เป็นเดือนกันยาผมจะได้ไม่พลาดไปพูดเป็นเดือนตุลาอีกใช่ครับคุณผู้ชมวันนี้เป็นวันที่16กันยานั่นเองแล้วก็เป็นวันที่บิวไม่ใช่บิวสิไอสัตว์ซีโอ EP ที่3ออกแล้วและผมก็เพิ่งมานึกได้ตอนนี้เป็นเวลา17:01ใช่17:00แล้วผมก็เพิ่งนึกได้ว่าจริงๆแล้วคลิปที่เกี่ยวกับซีโอเนี่ยมันควรจะออกในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับแต่ผมเพิ่งมานึกได้ตอน17:00มันเป็นอะไรที่แบบเฮียจริงๆเลยนะโอ้และใช่คุณผู้ชมจะเห็นว่าผมทำผมทรงใหม่มันเป็นอะไรที่แบบแปลกใหม่มากเลยผมอาจจะไม่ค่อยชินสักเท่าไหร่เพราะว่าเห็นไหมมันมีแบบเป็นปลายๆทั้งสองฝั่งผมอาจจะต้องปรับการใช้ชีวิตของผมสักนิดนึงเพราะว่าผมได้ทรงผมทรงใหม่แล้วซึ่งใช่ครับมันไม่เกี่ยวอะไรกับคลิปนี้เลยนะโอเคแต่หลายคนก็คงจะได้ดูเจ้า CEO EP 3ไปแล้วล่ะแล้วก็แน่นอนครับเป็นธรรมเนียมของคลิปเรานั่นเองก็คือถ้าเกิดว่าใครยังไม่ดู CEO ตอน3ก็ปิดคลิปนี้ไปเลยนะเพราะคลิปนี้มีสปอยแน่ๆนอนเลยเพื่อนเอ้ย2017年の時空にてアナザービルドを倒すことに成功そしてビルドの力を奪い仮面ライダービルドがいない歴史に変えたのだคือผมเล่าเท้าความนิดนึงนะครับคือในคลิปที่แล้วเนี่ยก็ทำสรุปไปใช่ไหมว่าทำลายเรื่องซีโอเนี่ยมันจะกาอะไรยังไงนะก็ถ้าเกิดใครยังไม่ดูก็ไปดูได้นะมันอยู่น่าจะมันอยู่ตรงนี้ตัวไอมันตรงนี้หรือตรงนี้วะน่าจะสักที่ข้างบนนี่แหละนะสืบสาวเล่าเรื่องก็คือ EP ที่แล้วเนี่ย CEO ได้ไปทำลายของปี2017นั่นก็คือทำลายของบิลฟินเองนะครับผมส่วนใน EP 3เนี่ยก็น่าจะไปในทำลายของปี2016ซึ่งก็เป็นทำลายของ Commander Excess นั่นเองใช่คุณหมอเกมเมอร์ของเราผมชอบหมอนะダメだったみたいじゃないโอ้พระเจ้าルールが擁立しようとした仮面ライダービルド นี่เป็นตัวละครตัวร้ายที่ผมชอบมากที่สุดเลยนะคุณผู้ชมผมน่าจะชอบมากกว่านางเอกซะอีกเพราะแต่เรื่องนี้ไม่มีนางเอกหรือเปล่าวะใช่นางเป็นไทม์แจ็คเกอร์ที่น่ารักมากเลยคุณผู้ชมมันเป็นแรงจูงใจที่ทำให้ผมอยากดูซีรีส์นี้ต่อไป私は私でとっておきを仕込み済みだからโอ้พระเจ้าดาเมจได้มาช่างรุนแรงเหลือเกินอ่ะโอ้ผมคงจะต้องตั้งนามเป็นโฮชิในดวงใจของผมแล้วล่ะเขาเรียกว่าโฮชิใช่ไหมยังไงวะนั่นแหละครับคุณผู้ชมคือว่าสื่อสารเราเลือกในตอนที่แล้วเนี่ยเกสกับผู้หญิงคนนั้นอ่ะชื่ออะไรวะผมจำไม่ได้คือเหมือนเขาย้อนมาจากอนาคตถูกไหมเพื่อป้องกันไม่ให้ CEO เนี่ยกลายเป็นจอมมารซึ่งใช่ครับเกตกับแม่สาวน้อยของเราก็เลยติดตามพระเอกของเราที่เป็นคอมมานเดอร์ CEO ไปทุกที่นั่นเองนะครับแต่ผมก็ไม่คิดว่าการปลอมตัวของเขาจะเป็นแบบนี้ใช่มันเป็นการปลอมตัวที่ส้นตีนมากเลยใช่ไหมคุณผู้ชมต้องมาติดมาชาโอ้ดูสิกูรู้นะว่าการตามดูเนี่ยมันต้องตามใกล้ชิดแต่บางครั้งมึงก็ไม่ต้องตามเข้าไปในห้องขี้ก็ได้เปล่าวะใช่ไหมชาวนิกายนี่นั่นเลยก โอ้พระเจ้าคุณหมอคุโจมาแล้วใช่ไหมใช่คุโจหรือเปล่าวะผมจำไม่ได้ผมจำได้ว่าเขาชื่อมาร์ตเลเดอร์เวฟการเปิดตัวของเขาเมื่อกี้นี่เป็นการเปิดตัวที่เท่มากเลยนะคุณผู้ชมคิดผมไหมเดี๋ยวผมจะเอาการเปิดตัวเมื่อกี้แล้วก็ใส่เอฟเฟกต์เข้าไปนะครับแล้วมันก็จะเป็นฉากเปิดตัวที่โคตรเท่ไปเลยว้าวเกรฟได้ร่างใหม่แล้วเป็นร่างของไดฟ์อาร์เมอร์นะครับผู้ชมทำไมเกรฟถึงได้ร่างของไดไรเดอร์มาโดยที่ไม่ต้องไปขอรุ่นพี่วะอันนี้ผมสงสัยมากเลยทำไมเกรฟเนี่ยมันถึงได้ของโกสกับของไดฟ์มาวะอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับผมว่าในตอนอนาคตเนี่ยก็น่าจะเปิดเผยมานะเอ็มวะเร่แต่これ以上はやらせないえっ
่ครับผู้ชมเอมุหรือเอ็กเซ็กของเราก็ได้โผล่มาตอนจบของ EP 3นี้นะครับทำไมผมรู้สึกตัวเองว่า EP 3มันดูสั้นๆจังเลยวะก็เดี๋ยวยังไงก็คงต้องรอEP 4ต่อไปนะครับผมคลิปนี้อาจจะเป็นอะไรที่สั้นสักนิดนึงเนื่องจากว่าผมขอโทษนะคุณเฮียคือแม่งเสือกมานึกได้ตอน5ทุ่มก็คือพรุ่งนี้ผมมีเรียนต่อเรียนเช้าด้วยไงแล้วก็คลิปนี้อาจจะดีเลย์หน่อยนะครับอาจจะเป็นลงช่วงค่ำๆของวันจันทร์หรือไม่ก็วันอังคารนะฮะหรือไม่ก็วันพุธหรือไม่ก็นั่นแหละครับยัน EP 4มาไอสัตว์นานเกินไปหรือเปล่าเนี่ยใครทักเฟซไปอีกอ๋อใช่มีอีกเรื่องนึงที่EP นี้ผมควรจะพูดนั่นเองนะครับนั่นก็คือดีไซน์ของ Anather Excel นั่นเองคุณผู้ชมใช่มีใครคิดเหมือนผมบ้างไหมว่าแม่งเหมือนพรีเดเตอร์เลยไอ้สัสคือแบบย้อนกลับไปตอนที่เป็นอนาเธอร์บิลส์อะมันยังดูที่เป็นแบบดูเป็นมาสเตอร์เดอร์บิลในร่างของสัตว์ประหลาดจริงๆนะคุณผู้ชมแต่ว่าพอเป็นอนาเธอร์เอ็กเซลแล้วมันใช่ไอ้สัตว์ที่มันพรีเดเตอร์ชัดๆเลยนะโอเคนะครับผู้ชมคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากนะครับเนื่องจากว่า EP 3นี่มันก็แบบไม่ค่อยมีอะไรให้ผมจับผิดสักเท่าไหร่นักนะครับผมยังไม่มั่นใจว่าตั้งชื่อคลิปนี้ว่าจับผิดหรือตั้งชื่อคลิปนี้ว่าอะไรเกี่ยวกับซีโอกันแน่นะครับเดี๋ยวยังไงก็คงรู้กันนะครับและใช่เราเดินทางมาถึง100ซับสไครบ์แล้วสุดยอดไปเลยผมคบปรับเพิ่มจริงๆผมอยากจะล็อกใกล้ตรงนี้ก็นะครับผมอย่าลืมที่จะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นกำลังใจของผมที่จะทำให้ผมเดินทางต่อไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากให้ผมทำอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ข้างใต้คลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับมันเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะให้ผมนำมาพัฒนางานของตัวเองนะครับคุณผู้ชมโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับมีแค่นี้แหละสั้นๆสักนิดนึงนะครับบาย